กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Most News นะคะกับช่วงนี้ค่ะเจาะเด่นประเด็นวิทย์โดยคุณสรนันท์เขื่อนเพชรนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจเลยในโลกใบนี้มีหลากหลายสาขาอาชีพตั้งแต่เล็กเลยตั้งใจอยากจะประกอบอาชีพอะไรคะถ้าคุณครูถามถ้าคุณครูถามบอกว่าอยากเป็นคุณหมอค่ะอันนี้เป็นคำตอบเบสิกมากเลยอะอยากเป็นหมอค่ะมีอาชีพอื่นอีกไหมคะจริงๆวิศวกรก็เคยอยากเป็นนะคะแต่ว่าคำนวณแล้วตกเลขตอนนั้น ก็เลยว่าโอเคงั้นเราเปลี่ยนสายดีกว่าอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรื่องของคำว่าคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องที่ยากจนเกินไปเรื่องของอาชีพวิศวกรเช่นเดียวกันอาจจะดูว่าเป็นเรื่องยากแต่ผู้ที่ประสบผลสำเร็จในสายอาชีพนี้ในอนาคตข้างหน้านะคะกำลังจะเป็นกำลังหลักสำคัญเลยที่จะร่วมการพัฒนาประเทศแล้วก็ขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจจะนำคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปติดตามบทบาทของวิศวกรไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 จะมีรายละเอียดน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนติดตามกันได้ในช่วงนี้กับเจาะเด่นประเด็นวิทย์ค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับเจาะเด่นประเด็นวิทย์เช่นเคยนะครับโดยเรื่องราวที่จะนำมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับถือเป็นหนึ่งบทบาทสำคัญต่อสังคมนะครับรวมไปถึงบทบาทสำคัญในการพัฒนาปรับเปลี่ยนประเทศเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือในส่วนของบทบาทของงานวิศวกรรมนั่นเองครับปัจจุบันนี้งานวิศวกรรมนั้นเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการทำงานด้วยนะครับรวมไปถึงการทำธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวันของเราเลยก็ว่าได้นะครับโดยหลายๆคนอาจจะยังสงสัยนะครับว่าเจ้าวิศวกรรมนี้มันเข้ามามีบทบาทได้อย่างไรและมันจะนำพาประเทศของเรานั้นไปสู่ยุคดิจิตอลได้อย่างไรครับไปติดตามพร้อมกันกับช่วงเจาะเด่นประเด็นวิทย์ครับในโลกศตวรรษที่21เป็นโลกของนวัตกรรมที่ผสมผสานกันของเทคโนโลยีต่างๆมากมายนะครับที่นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งในการทำงานการทำธุรกิจรวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราทุกๆคนอย่างรุนแรงหรือพูดอีกในหนึ่งคือ disruptive technology ที่จะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า disruptive innovation และกลายเป็น disruptive business ในที่สุดเมื่อโลกเปลี่ยนประเทศไทยก็ไม่สามารถที่จะอยู่นิ่งเฉยได้อีกต่อไปจึงเป็นที่มาของคำว่า Thailand 4.0 อันเป็นการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากที่ขับเคลื่อนด้วยแรงงานกับรับจ้างผลิตเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือการบริการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับมีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้คนทั้งในด้านสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอีกทั้งยังมุ่งเน้นในเรื่องของความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในการรองรับสังคมผู้สูงวัยและการพัฒนาเมืองสู่ความเป็นสมาร์ทซิตี้หรือเมืองที่อำนวยต่อการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยในเมืองอย่างมีคุณภาพจากการใช้เทคโนโลยีต่างๆทั้งการสื่อสารการเดินทางการดูแลสุขภาพความปลอดภัยและลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและพลังงานซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมตลอดจนการออกแบบการผลิตสินค้าและบริการและการนำไปใช้ในรูปแบบใหม่ๆนั่นเองครับหากมองในภาพรวมแล้วนะครับทุกอาชีพนั้นล้วนมีองค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนาประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพ่อค้านักธุรกิจเกษตรกรรวมไปถึงลูกจ้างต่างๆนะครับแต่ในที่นี้กล่าวถึงอาชีพวิศวกรซึ่งเป็นอาชีพที่ถือเป็นเบื้องหลังความสำเร็จของการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆตลอดจนนำไปถึงการใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมสังคมและตัวเราทุกๆคนนั้นจึงกล่าวได้ว่างานวิศวกรเป็นกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์และน่าตื่นเต้นมากที่สุดในวิชาชีพหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าวิศวกรนั้นทำหน้าที่วิเคราะห์สังเคราะห์แก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆหรือว่าออกแบบให้สร้างสิ่งที่มีอยู่แล้วดีขึ้นกว่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับงานสร้างสรรค์ทางศิลปะจะเห็นว่างานทางศิลปะนั้นเกี่ยวพันกับงานสร้างสรรค์ทางความคิดและทางอารมณ์แต่ในทางกลับกันครับงานสร้างสรรค์ทางวิศวกรรมนั้นเกี่ยวพันกับสิ่งที่จับต้องได้ใช้ได้จริงเป็นพื้นฐานจำเป็นและมีบทบาทในการกำหนดลักษณะชีวิตความเป็นอยู่และความเป็นไปของสังคมเช่นการออกแบบเครื่องใช้ที่อยู่รอบตัวทั้งในบ้านและสำนักงานรวมไปถึงเครื่องบินพาหนะต่างๆออกแบบอุปกรณ์การใช้ทางการแพทย์สิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่เราสัมผัสได้ยินและมองเห็นทั้งสิ้นล้วนเป็นผลงานการออกแบบและเกิดจากการประดิษฐ์ของวิศวกรทั้งสิ้นครับการดำรงชีวิตของมนุษย์ซึ่งก็คือการใช้เทคโนโลยีช่วยให้สิ่งของต่างๆสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้เองผ่านเครือข่ายมีสายหรือเครือข่ายไร้สาย
ทำให้การทำงานของสิ่งต่างๆนั้นชาญฉลาดมากยิ่งขึ้นและอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตได้มากขึ้นซึ่งถ้าเป็นก่อนหน้านี้เราอาจนึกไม่ออกว่าสิ่งเหล่านี้จะมีหน้าตาแบบไหนหรือจะมีของแบบนี้อยู่จริงหรือเปล่าแต่ในวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าสิ่งของที่ผลิตขึ้นมาเริ่มมีการใส่ระบบปัญญาประดิษฐ์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้าไปจากนาฬิกาหรืออุปกรณ์ขนาดเล็กเป็นบ้านทั้งหลังจากระบบจัดการฟาร์มหรือเป็นระบบจัดการทั้งเมืองโดยสิ่งต่างๆเหล่านี้จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพวกเราทุกคนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับเมื่อสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้แล้วนะครับแน่นอนว่าตัวมนุษย์ของเราเองนั้นก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันควรที่จะเตรียมรับมือนะครับและก็พร้อมที่จะเดินหน้านำพาประเทศนั้นไปสู่ยุคดิจิตอลนะครับเหมือนดังคำพูดของท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาของเรานั้นที่จะนำพาโมเดลของประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 นั่นเองครับติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่กับช่วงเจาะเด่นประเด็นวิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณคุณสรนันท์เขื่อนเพชรนะคะเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าโลกอะคือโลกก็ไม่ได้หยุดนิ่งเลยอะคนก็เหมือนกันนะคะก็ต้องพัฒนาไปอย่างไม่หยุดนิ่งเหมือนกันเหมือนนี่เลยวิศวกรไทยถูกต้องแล้วล่ะค่ะจริงๆแล้วก็ทุกสาขาอาชีพล้วนแล้วแต่มีความสำคัญในการที่จะดำรงชีวิตแล้วก็ทำให้โลกกลมๆใบนี้เนี่ยมีความเหมาะสมแล้วก็กลมกลืนได้มากที่สุดแต่ในปัจจุบันนี้ค่ะโลกในศตวรรษที่21นั้นการขับเคลื่อนด้วยเรื่องราวของเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนี่คือสิ่งสำคัญมากที่สุดทำให้บทบาทของวิศวกรในปัจจุบันนั้นมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการดีไซน์การออกแบบพัฒนาจะต้องดึงเอาเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเข้ามาปรับใช้ยิ่งนโยบายของรัฐบาลกำลังจะนำพาประเทศไทยด้วย Thailand 4.0 บทบาทของวิศวกรจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งและจึงเป็นที่มาของคำว่าบทบาทวิศวกรไทยในยุค Thailand 4.0 เป็นกำลังใจให้ค่ะใช่ค่ะนึกถึงสมัยก่อนเวลาวิศวกรวาดแบบบ้านนะคะมาเสนอเนี่ยทุกอันทุกตารางนิ้วเนี่ยเขาวาดเองใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ง่ายขึ้นมีโปรแกรมคำนวณออกแบบมาให้เป๊ะมากยิ่งขึ้นนี่ก็คือเป็นการนำประโยชน์ของเทคโนโลยีมาใช้นั่นเองนะคะแล้วก็เพื่อทำให้มาตรฐานของการทำงานนั้นมีความน่าเชื่อถือและเกิดประสิทธิภาพได้สูงสุดและนี่คือเสน่ห์ของเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมในโลกของวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้เวลาของรายการนั้นหมดลงแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ